ดีโอ้ยไอ้เจ้าหน้าที่วอแจ้งเลยครับทางด้านหลวงอะไรให้ดักมันเลยครับผู้ร้ายน่าจะรู้ตัวไหวตัวทันทางบ้านหลวงตูมด้วยนะครับแจ้งไปเลยต้องมีคนลักพามาครับมีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งแต่เขายังไม่วินิจฉัยว่าใช่หรือเปล่าทำไมอยู่ๆแล้วญาติคนที่เราเรียกว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดกลับมาสงสัยตัวลุงตัวป้าเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรชมพู่แต่มันนั่งเอิ้นอันจะเงื่อนอยู่นี่แล้วเดี๋ยวผมต้องกลับไปถามพ่อแม่เขาอีกทีนึงครับเพราะเราคุยกันตลอดคืออยากจะบอกว่าถึงทุกวันเนี้ยเราบอกได้เลยว่าเราไม่ได้คู่กับแม่ชมพู่เราสู้กับอะไรที่มันหนักกว่านั้นมันหนักกว่านั้นคือเราก็พยายามทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะกับครอบครัวว่าทําไมอยู่ๆแล้วญาติคนที่เราเรียกว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดกลับมาสงสัยตัวลุงตัวป้าเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรเราก็พยายามคิดทบทวนว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับคนอื่นคนอื่นเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับเราไหมเขาจะทนได้เหมือนเราไหมป้าก็พูดในไลฟ์สดในคลิปบ่อยๆครั้งนะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าครอบครัวไม่กล้าที่จะออกมาพูดไม่กล้าที่จะออกมายืนยันอะไรที่มันชัดเจนมีแต่ความกลัวมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้กลัวแต่จะเป็นเรื่องเป็นราวกลัวแต่ว่าถ้ามายุ่งด้วยแล้วมันจะเรื่องมันจะไปทางตัวเองหรืออะไรพวกนี้แล้วก็วางเฉยกันมาแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นถึงทุกวันนี้คืออยากจะบอกว่าสิ่งที่แม่น้องเขาสงสัยลุงจะมีคดีจะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยถึงทุกวันนี้เราบอกได้เลยว่าเราไม่ได้สู้กับแม่ชมพู่เราสู้กับอะไรที่มันหนักกว่านั้นมันหนักกว่านั้นอะไรบ้างอะป้าก็มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่สามารถที่อธิบายให้กับสื่อมวลชนทราบได้ผ่านไปก่อนแล้วกันถึงจะพูดได้ให้เรื่องราวมันเพราะเราไม่อยากจะไปอะไรมากมายแต่สังคมก็คงจะมองรู้แหละว่าสิ่งที่เรานอกเหนือจากไม่ชมพู่ให้เรื่องนี้กับเรามาแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนไหนที่ทำให้เป็นคดีแบบนี้แล้วมาลงที่เราได้ขนาดนี้ตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ตาสีตาสาคือจนเรื่องมันมาทุกวันแล้วมันชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าเราก็ยังบอกอยู่กับว่าครอบครัวเราหูเบาครอบครัวเราไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเลยแล้วไปฟังคนอื่นแล้วไปฟังอะไรที่เขาอาจจะมีอำนาจที่จะแบบบอกได้สั่งได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช้น้ำหนักเนี่ยคิดว่าตั้งแต่เติบโตกันมาเนี่ยพี่ไม่เคยว่าน้องเลยไม่เคยคือไม่มีแบบนั้นอ่ะก็ตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้มากเนาะเดี๋ยวพูดมากก็เป็นประเด็นอีกมีคำหนึ่งที่เขาย้ำมาตลอดเขาสงสัยลุงจากสื่อจากข่าวที่ออกไปจากอะไรที่ออกไปโดยที่ลืมมองตัวลุงกับป้าเลยคือมองแต่คนที่เอาข่าวมาให้ซึ่งอาจจะไม่ใช่นักข่าวบ้างอาจจะเป็นอันอื่นที่เขาเอามาใส่จนลืมเราครั้งหรอก3ปีมานี้ประมาณ 2-3 ครั้งที่รู้สึกว่ามันน้อยใจแล้วมันมีน้ำตาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกสุดท้ายก็ต้องกลืนมันลงไปแล้วก็บอกว่าเราต้องให้มันถึงที่สุดก่อนคืออนาคตของเราคือมันก็แก่ไปเรื่อยๆนะลูกเราก็โตขึ้นเรื่อยๆต้องเรียนต้องไปทำงานแล้วต้องมาเจอกับสังคมที่เขาดูข่าวแล้วก็ไม่อยากให้เขามองลูกเราในทางที่แบบว่ามันทำให้เป็นลบกับจิตใจเขาเราต้องสู้ทุกวันนี้ก็เนี่ยคือครอบครัวของเราพยายามจะถามนะว่ามันสามารถอภัยให้พี่น้องได้ไหมมันพูดยากนะอภัยอ่ะอภัยได้อภัยคำว่าอภัยมันใช้ได้เป็นบางอย่างแต่สิ่งที่เขาทำกับเราไว้เยอะๆบางอย่างเราต้องให้บทเรียนแต่ก็ต้องรอผลตัดสินนั่นแหละต้องถึงที่สุดเราค่อยว่ากันแต่เราอย่างตัวเราหลายคนก็จะมองว่าคนทำผิดก็มักจะบอกว่าตัวเองไม่ผิดอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็ใช้ไม่ได้ทุกครั้งหรอก